ายงานไม่ผ่านเพราะว่าไม่รู้3สิ่งนี้ค่ะข้อที่1เลยนะคะนั่นก็คือไม่รู้จักลูกค้าเลยทำให้เราไม่สามารถฮุกลูกค้าได้ตั้งแต่แรกเปิดมาปุ๊บรำค่ะพูดไปวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์นู่นนี่แต่ไม่อ่านลูกค้าว่าลูกค้าต้องการได้ยินอะไรเขากำลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่แล้วเราจะเอาอะไรไปช่วยเขาฉะนั้นการเปิดที่ดีคุณต้องเปิดด้วยสิ่งที่เขาอยากได้ยินก่อนนั่นก็คือคุณจะไปแก้ปัญหาเขาอย่างไรหรือเพิ่มโอกาสให้เขาอย่างไรข้อที่2นะคะก็คือการที่เราไม่อินกับสินค้าค่ะพูดไปก็นำเสนอตามที่เขาท่องมาแต่เราไม่รู้ว่าข้อดีของเราคืออะไรพอเราไม่รู้ว่าข้อดีของเราคืออะไรพอเขาเถียงกลับมาปุ๊บเราไม่รู้จะเถียงอะไรเขากลับเพราะเราก็พร้อมยอมแพ้ไม่มีสตอรี่อะไรที่จะไปซับพอร์ตเรื่องที่เราเล่าฉะนั้นไปอินสิ่งที่คุณทำค่ะว่าของคุณมันมีดีอย่างไรแล้วข้อสุดท้ายค่ะพอคุณไม่อินปุ๊บน้ำเสียงของคุณก็ราบเรียบขาดไดนามิกค่ะจึงทำให้เวลาที่คุณนำเสนอหน้าเบื่อและไม่มีคนฟังฉะนั้นเวลาที่จะพูดและพรีเซนต์ให้ฮุกคนได้คุณเองจะต้องมีน้ำเสียงที่มีสูงต่ำดังเบาเร็วช้านั่นมาจากข้างในของคุณอินแล้วคุณเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันก็จะทำให้คุณพรีเซนต์งานแล้วผ่านได้แน่นอนค่ะถ้าใครอยากรู้วิธีนะคะในการฮุกลูกค้าตั้งแต่ประโยคแรกในการพูดการอ่านลูกค้าการทำให้สิ่งที่เราพูดนั้นมีไดนามิกมีแพชชั่นในสิ่งที่เราพูดมาเจอกันได้นะคะในคลาส Presentation and Public Speaking ค่ะในคลาสนี้ครูให้ทุกเครื่องมือในการเรียงเรื่องแล้วก็จิตวิทยาการอ่านคนที่เป็นผู้ฟังของเราเทคนิค Storytelling เล่าเรื่องให้มัดใจคนฟังมาเจอกันนะคะ